บริเวณในงานที่เราทำเกี่ยวกับปลูกต้นไม้ด้วยรับพลังงานที่มันเกิดความร้อนเตามันเท้ามันสุดยอดน้ำมันเลยนะอย่างที่ลุงลีลุงจะมองแล้วลุงจะมองอยู่น้องน้องลีน้องลีบ้านดูสุดครับถ้าใครถามไปลองแวะไปดูลองโทรถามเลยก็ได้นะครับเรามีเครื่องหินหนังเล่นหินในรูปเนี่ยลุงจะลงไปปลูกมะพร้าวมาสักสิบไร่ได้สิบไร่ปลูกหัวไม่นานทั้งปีเลยนี้นะครับทั้งปีแกไม่ต้องซื้อน้ำมันเลยแกมีทั้งเอามากินด้วยเอามาเติมรถด้วยเอามาขายด้วยใส่ขวดขายด้วยก็คือเอามะพร้าวหาได้มันเนื้อแห้งตากแห้งนะครับสะอาดเลยแล้วก็เอาพ่อเครื่องหีบเล็กเนี่ยเครื่องหีบแรงมากเลยเดียวนะครับแรงน้อยพัดลมหีบทั้งวันค่าไฟ10 บาทนะครับหีบทั้งวันประมาณแกใช้กามะพร้าว20 กิโลได้ประมาณ10 กิโลตอนหลังเราลองใหม่นะครับบอกเอ๊ะเราเอากากตลาดลองนี่ไอ้กากที่เขาคั้นกะทิแล้วนะกากคั้นกะทิแล้วเอาไปตากแห้งเชื่อไหมครับกากคั้นกะทิเราลอง4 กิโลได้ประมาณ2 ลิตรบานตะโก้เลยครับเป็นที่บ้านไทยมะพร้าวนี่ก็เป็นตัวเลือกนะครับก็คือเอามาเติมให้เรามีเศษนี่แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าจะสูบน้ำนะครับถ้าจะสูบน้ำนี่จะเติมน้ำมันไหมเมื่อกี้เห็นรูปแล้วจะสูบน้ำเติมน้ำมันไม่ต้องเติมหรอกครับสูบน้ำน้ำมันไปที่ถังตัวโซล่าก็ได้โซล่าแผงหน้าเราไปหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็เอาปั๊มฉีดกระจกรถไอ้ปั๊มที่2ล้วนที่กระจกรถนะครับถ้าไปซื้อของเก่าก็30ของใหม่ก็100เอามาต่อกับโซล่าเลยเริ่มทำเลยต่อตรงนี้แหละพอโดนแดดปุ๊บมันปื้นเลยนะครับปี้ปื้นเลยวันนึงมันสูบได้30 คิวเนี่ยอ่านทั้งวันไม่หมดเลยรถผ่านก็ได้หรือเอาสเปรย์แสงทาก็ได้มีหัวสเปรย์อยู่พี่ธนภพมีหัวสเปรย์อยู่ตรงไหนบ้านร้อนมีหลังคาสีก็พอแดดก็ร้อนหลังคาสีก็ร้อนน้ำก็พุ่งแรงก็เปรย์สเปรย์ก็เย็นถ้าแดดไม่มีมันก็ไม่ร้อนไงที่พระเขาทำนะครับอันนี้คือวิธีทำพลังงานง่ายแล้วก็การหันลมเนี่ยที่ธนภพทำที่เห็นอยู่7 แฉกเนี่ยเดี๋ยวสักครั้งนึงเราจะออกเอาแบบเอาตัวอย่างมาวางบนพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกันเองนะครับก็คือเป็นต้นแบบก็ตัวนี้เนี่ยถ้าทำจริงๆว่าค่าอาหารมันอยู่ที่ 5,000 นะค่าสรรพสิ่งอยู่ที่ 5,000 ตอนนี้สูบน้ำจริงๆเนี่ยซื้อเครื่องสูบน้ำมาซื้อเครื่องดีเซลนะตัวเลยนะ 50,000 อยู่ไหมสูบน้ำไม่ทีจะมีเครื่องสูบน้ำไม่เครื่อง 50,000 อยู่ไหมจะไม่อยู่เลยนะเห็นไหมหรือไม่ก็ไปซื้อฮอนด้าเครื่องเบนซินเนี่ยเครื่องเบนซินผมว่ามันก็เกือบหมื่นแล้วใช่ไหมทั้งท่อทั้งอะไรด้วยแต่ว่าระบบเนี่ยเราจะทำไม่ให้ถึงหมื่นให้ไปทำเองสังกะสีก็มาตีเองตีเป็นกงจักรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาปั๊มชักมาใส่ปั๊มชักตัวเท่าไหร่ตัวละ1,500ซ่อมเป็นไหมปั๊มชักมีเหตุยากเลยเดี๋ยวจะซ่อมเป็นแค่ลิ้นมันติดนั่นเองของมันง่ายหมดนะครับที่นี่สูบน้ำเนี่ยสมมติสูบได้วันละ20-30 คิวเนี่ยแล้วสูบใส่นาสูบใส่ไม้เนี่ยแล้วสูบทุกวันเนี่ยมันก็มากเองใช่ไหมไม่ต้องไปเปลืองไปลงมาลงพักทุกวันเลยครับมีแดดสองทุกวันไหมไม่ทุกวันหรอกบางไม่มีแต่ว่าทั้งปีมีตลอดเพราะฉะนั้นมีเสียเงินสักบาทไม่มีใครมาเก็บตังค่าลมใช่ไหมมีไหมครับมีใครมาเก็บค่าแดดไหมโอ้ยมันมียูใหญ่เนาะมันร้องมันยูยังไงเหรอเนาะลมก็แดดก็ฟรีมาแล้วมันใช้แล้วทำไมไม่ใช้แล้วเนาะลมก็ฟรีแดดก็ฟรีใช้แล้วทีมาทำไมปูพันธุ์ว่ามันใช้แล้วไม่ได้เนาะเหมือนไหมลมใต้เลยลมใต้เลยฝุ่นไปเลยเอาไปถามครับมีอะไรถามอีกตัวนึงที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเรื่องถ่านนะครับถ่านนี่ไม่ใช่ของเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเผาถ่านแล้วเนี่ยแต่ก่อนพ่อแม่คุณยายก็เอาที่เท่าเอาถ่านไปใส่ดินปลูกฟักทองปลูกบวบนี่งามใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเอาถ่านไปใส่นาข้าวเนี่ยมันงามต้นมันแข็งนะครับเพราะมันมีโพแทสเซียมมีซิลิคอนอยู่ไอ้พวกถ่านแก่ถ่านอะไรเนี่ยเราลืมไปนะเราทำนาตั้งแต่ปู่แล้วไม่เคยเอาแก่คืนนาเลยนะตอนหลังลองดูนะครับเพราะแก่จบลงสีหมดมันกลับไปไหนก็ไม่รู้มันไม่เข้ากลับคืนบ้านเรานะครับแก่ไปตลอดซิลิคอนไปตลอดตอนหลังก็เอาแก่ดำเอาที่เท่าแก่เนี่ยคืนนานะครับมันจะได้ซิลิคอนกลับคืนได้โพแทสเซียมกลับคืนแล้วข้าวมันจะแข็งพอข้าวมันแข็งมาแล้วมันกินไม่ลงนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับแล้วก็ลงก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับขอให้ทำด้วยอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยน้ำมันก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออาหารสัตว์ก็ไม่ต้องเสียอาหารเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูก็ไม่ต้องเสียใช้กากธรรมวันปุ๋ยก็ไม่ต้องเสียใช้ยูรวมมันไก่มันอะไรที่เราเอาพวกนี้มา
พอไหมครับท่านเนี่ยพออยู่ได้ยังไงครับท่านไม่ต้องซื้ออะไรเลยใช่ไหมครับต่อไปก็ต้องสะสมไว้มีนี่มีอะไรก็ใช้ได้หมดเพราะว่าวันนี้เราไปมาทั่วประเทศเลยนะครับทั้งเหนือไปขึ้นถึงดอยสะเมิงบนเหนือสุดนะครับอุณหภูมิตอนนี้จะเป็นศูนย์แล้วบนดอยเนี่ยเป็นนี่กันหมดทุกครัวเรือนเลยนะครับหนีไม่พ้นนี่เลยนะครับไปไหนก็มีนี่หมดเลยมันแปลกมากนะครับจะไปเหนือแต่ลงใต้ยังไม่มีนะแปลกคนใต้มีนี่นะครับคนใต้มีกองทุนหมู่บ้านเลยกองทุนแบบออกเงินเองนะครับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แต่ก็หมู่บ้านมี5ล้าน10ล้านนะครับไม่ธรรมดานะคนใต้มีตังค์พอมีตังค์เสร็จพอราคายางไม่ดีส่งเงินมาช่วยแถวราชดำเนินน้อยหน่อยนะครับตอนนี้แต่ก่อนนี่คนใต้ขายมันดีเพราะว่าความเป็นหนี้ทุกในโลกนะครับใครพูดรู้ไหมครับตัวนี้ความเป็นหนี้ทุกในโลกอยู่พุทธพจน์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาหนี้มาใส่ตัวมากทำเป็นประมาณนะครับแล้วก็อย่าไปโลภกับมันพอทำประมาณแล้วก็พึ่งตนเองพลังงานให้ได้นะครับเกษตรสีให้อยู่ให้ครบแค่นี้ก็พอแล้วนะครับมันจะไม่รวยแน่อะไรก็พอขออย่ามีหนี้เลยเพราะไม่มีหนี้เนี่ยไม่มีที่ดินไม่มีไร่ไม่มีนาเนี่ยส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปเลยครับอย่าไปขายเพราะขายแล้วมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเศษหญ้าเศษฟางเศษไม้ให้เป็นน้ำมันได้นะครับมีไม้ได้ปันนึงเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้ประมาณ600กิโลนะครับมันเปลี่ยนได้แล้วอันนี้แต่ว่ายังไม่ถือแท้นะเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างพวกตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีเศรษฐีมากว่าซื้อทีนะครับระวังไว้เพราะว่าถ้าเราขายนาขายไร่ไปหมดแล้วเนี่ยวันหลังเราจะได้ก่อหงหรือว่าดูนาเรานะครับไม่ใช่ของเราแล้วแล้วเราทำอะไรต้องซื้อทั้งหมดนะครับผักหญ้าเราต้องซื้อทั้งหมดตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองส่งต่อลูกหลานนะครับเราก็จะเป็นอิสระนะครับถ้าเราไม่เสียดินเราก็ไม่ทิ้งชาตินะครับเพราะชาติอยู่บนดินนะครับไม่ได้อยู่บนจอทีวีนะครับ